บอกว่าศูนย์เรียนรู้เองเนี่ยทำหน้าที่ในการสร้างแรงบันดาลใจอยากให้คนเนี่ยมีเวลาที่ใช้ชีวิตกับตัวเองนะคะสามารถทำให้การดูแลสุขภาพเนี่ยไม่ว่าทางร่างกายจิตใจแล้วก็สังคมเขาทำกันยังไงกิจกรรมเสาสร้างสุขหรือว่าสุขแอคทิวิตี้เนี่ยเราทำทุกวันเสาร์แล้วมีกิจกรรมที่ทำให้คนสามารถมาร่วมกิจกรรมกับเราแล้วกลับไปทำที่บ้านได้อย่างเช่นเอาง่ายๆนะคะเล่นออกกำลังกายเรามีเล่นจี้โกงมีซุมบ้าแดนส์นะคะมีการออกโยคะหรือว่าคลาสที่เราทำเรื่องร้องเพลงสอนเด็กๆร้องเพลงคนเราได้พี่เก่งมาเลยเนาะ The Voice มาสอนมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจค่ะสมุดเนี่ยค่ะบางวันบางอาทิตย์เนี่ยเราก็จะมีการเล่านิทานนะคะมีการทำกิจกรรมมีวาดรูประบายสีสอนหนังสือน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเข้ามาได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างค่ะที่เราทำงานกันมาตลอดปี2558อันนี้เป็นโมเดลกระดาษนะคะเราใช้กระดาษโฟโต้ซึ่งมันจะมีความคงทนแล้วก็แข็งแรงโมเดลกระดาษ1แผ่นนี่สามารถต่อออกมาเป็น1ตัวอย่างนี้ได้เลยนะคะใช้แค่วิธีเอากรรไกรตัดพับแล้วก็ทากาวติกพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บเราอยากให้เป็นของขวัญเพื่อนเราก็แค่เอาดินสอมาเสียบอย่างนี้นะคะเอาดินสอมาเสียบข้างล่างเพื่อให้แทนที่จะให้เป็นตัวอย่างนี้ไปก็ให้เป็นของขวัญเพื่อนเอาไปเขียนเอาไปใช้ได้นะคะของเราเนี่ยเป็นศูนย์อบรมเรียนรู้เกี่ยวกับสวนผักคนเมืองอยู่ที่ราชบูรณะชื่อศูนย์อบรมบ้านสวนเรียนรู้ออร์แกนิกเวย์วันนี้ก็เหมือนมาปิดองค์ความรู้นะคะก็เลยเอาพืชผักนะคะของเกษตรกรและในส่วนที่เราได้ฝึกอบรมไปมาออกงานในวันนี้ค่ะแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยอยากเชิญชวนให้ปลูกผักเองเพราะหลายคนพอจับผักออร์แกนิกแล้วจะรู้สึกว่ามันแพงแต่ถ้าเราปลูกเองเราจะเข้าใจเลยว่าธรรมชาติตอนนี้วิกฤตขนาดนี้เนี่ยแล้วเราขายผักในราคานี้อย่าเรียกว่าแพงเลยค่ะเหมือนกับแบ่งกันทานดีกว่านะคะก็จะทำให้เขาเข้าใจหัวอกเกษตรกรมากยิ่งขึ้นก็จุดเริ่มต้นในการทำขนมเนี่ยก็เพราะว่า เราตระหนักว่าผู้สูงอายุอะค่ะ เดี๋ยวนี้ชอบกินขนมแต่ว่ากินเข้าไปแล้วก็สุขภาพก็ไม่ดีนะคะแล้วก็เลยดูว่าจะทำไงให้เขากินเบเกอรี่ที่อร่อยแล้วก็ได้สุขภาพด้วยก็เลยรีเริ่มทำขนมเค้กที่ปราศจากไขมันทรานส์ค่ะก็คือไม่มีทรานส์แฟตนะคะทรานส์แฟตที่เป็นสาเหตุของโรคหลอดเลือดหัวใจตีบต้องบอกเครือข่ายเป็นแรงสำคัญสำหรับสสส.เลยนะคะสสส.ทำงานมา14ปีปีนี้จะเป็นปีที่15ละเราได้พบว่าเครือข่ายของเราเนี่ยไม่ใช่มีแบบว่าเรื่องกลไกทางวิชาการอย่างเดียวเรามีเครือข่ายที่อย่างเช่นปลูกผักเรามีเค้กเห็นไหมคะเป็นเค้กที่ไม่ใช่ไขมันทรานเลยเขาสะสมวิชาการเยอะแต่เขาสามารถถ่ายทอดที่จะทำให้คนที่ไม่จำเป็นต้องมารับมหาสอสอต้องมารับทุนอย่างเดียวนะแต่คุณมาได้องค์ความรู้เนี่ยกลับไปด้วยก็คงอยากจะชวนนะคะทุกวันเสาร์อะค่ะเราก็จะมีกิจกรรมที่ศูนย์เรียนรู้ก็คิดว่าถ้ากิจกรรมเหล่านี้บางอาทิตย์เราก็จะมีข้อมูลข่าวสารนะคะที่จะทางเว็บไซต์ก็ดีนะคะทาง Facebook ของสุขเองนะคะก็พิมพ์แค่ SOOK ใน Facebook ก็จะสามารถเข้าไปดูข้อมูลและกิจกรรมที่เราจะจัดขึ้นล่วงหน้าไปได้อีกเยอะๆเลยค่ะศูนย์เรียนรู้และสสส.เองเนี่ยมีเป้าหมายคือถ้าเราสร้างความสุขได้เริ่มจากที่ตัวเราเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างความสุขให้กับคนรอบข้างตั้งแต่ครอบครัวของเราไปจนถึงสังคมที่เราอยู่นะคะแล้วก็ถ้าทุกสังคมเนี่ยร่วมกันทำให้สังคมมีความสุขได้เนี่ยก็คิดว่าประเทศไทยมันจะได้อยู่เยอะค่ะ